ปิดท้ายวันนี้นะคะในวันวาเลนไทน์ค่ะแต่ว่าเราจะพาไปดูความน่ารักความรักของระหว่างคนกับสัตว์นะคะเป็นเรื่องของผู้ดูแลเจ้าหมียักษ์ขนาด3เมตรที่กำลังป่วยค่ะที่ทำให้เราได้เห็นมิตรภาพระหว่างคนกับหมีภาพความน่ารักอบอุ่นหัวใจที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ดูแลสัตว์ป่าแห่งเมืองโอทิสฟิลด์รัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อผู้ดูแลสัตว์จิมโควาชิลกำลังปลอบประโลมเจ้าจิมโบหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่วัย24ปีค่ะที่มันป่วยมาตั้งแต่เมื่อ5กุมภาพันธ์นะคะหลังจากที่สัตวแพทย์ตรวจเจ้าจิมโบซึ่งป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหลังการตรวจมันก็แสดงอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายค่ะพอผู้ดูแลเห็นแบบนี้นะคะก็ตัดสินใจที่เข้าไปดูแลจิมโบแสดงให้เห็นถึงความรักที่ให้กับมันมากเป็นพิเศษค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเขาก็เข้าไปกอดไปลูบมันนะคะที่เป็นหมียักษ์วัย24แล้วค่ะเจ้าจิมโบนะคะก็อยู่ที่ศูนย์ดูแลสัตว์ป่าแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยมันยังเป็นลูกหมีค่ะจากอาการบาดเจ็บที่ได้มันได้รับนะคะทำให้จิมโบไม่สามารถกลับไปอยู่ตามธรรมชาติได้พอเจ้าจิมโบได้อยู่กับผู้ดูแลค่ะอาการของมันก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นมิตรภาพระหว่างผู้ดูแลกับหมียักษ์ตัวนี้ค่ะThank you.